สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคริปโตทรัพย์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ครับจะมาแนะนำครับ Exchange นะครับ Exchange ที่เราจะสามารถซื้อครับเหรียญที่เพิ่งรีสออกขึ้นกระดานเทรดใหม่ๆนะครับเป็นเหรียญที่เพิ่งเข้ากระดานราคาจะไม่สูงครับถ้าเราซื้อไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็มีโอกาสที่จะมูลได้นะครับผมก็อย่างตัวอย่างที่มีให้เห็นครับก็คือเหรียญดอชคอยน์เหรียญชิบะนะครับอินุนะฮะเมื่อคืนนี้ครับ Exchange นะครับ Gate.io นะครับผมนี่นะฮะหน้าตานะครับส่วนเหรียญที่ผมซื้อไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับซื้อไว้เราไม่ต้องซื้อไว้เยอะนะครับพวกนี้ครับอย่างชิบะนี่ผมก็ซื้อไว้หลักพันแต่ผมผ่านมาเกือบปีนะครับผมได้กำไรอยู่เกือบ7หลักฮะชิบะอินุที่ผมซื้อไว้นะครับแต่ผมโอนเข้าBinanceไปแล้วนะครับนี่ครับเหรียญที่ผมซื้อนะฮะซื้อทิ้งๆไว้นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับคือเหรียญพวกนี้เนี่ยคือผมซื้อไว้ข้อนี้ครับ50ดอลลาร์50 US นะครับ30 30นะซื้อทิ้งไว้เผื่อมันมูลนะฮะขึ้นคือหลายเท่าตัวนะก็จะมีนะฮะเหรียญมีมนะฮะที่ผมซื้อไว้นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปชักชวนในการลงทุนนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมท่านต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจเองนะครับผมอันนี้ผมซื้อไว้ผมก็ใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้นะครับถึงเงินจำนวนนี้นะครับที่ผมจะเสียมันไปก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมนี่ครับผมก็จะซื้อนี่นะมีไซตามะก็ซื้อไว้อยู่50เหรียญฮะอีรอนฮะด็อกรอนมานะครับก็ซื้อไว้ฮะนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าถ้าภายในปีหรือ2ปีมันจะไม่หน่อยนะครับถ้ามันมูลครับถ้าพุ่งนะครับเราซื้อไว้เผื่อโอกาสจะเป็นของเราครับมันก็ไม่แน่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปสมัครนะครับ Exchange ของ Gate.io นะครับผมส่วนมากครับเหรียญที่รีสใหม่ๆจะเข้าที่นี่ก่อนนะครับก็จะมีนี่ครับ Gate.io ครับมีเหรียญใหม่ๆเยอะครับไปดูวิธีการสมัครครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมพอเพื่อนๆนะครับคลิกเข้ามานะครับก็จะมาเจอหน้านะครับหน้าลงชื่อเขาสมัครเข้าใช้งานนะครับผมมาทัดแรกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นชื่อของเราครับก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมมาทัดต่อมาก็อีเมลนะครับผมลองใส่อีเมลสำรองผมไปนะครับเป็นอีเมลในการสมัครให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับก็ใส่ตามนี้ก็ได้ครับรหัสผ่านก็ตั้งไปครับจะตั้งอะไรก็ตั้งไปครับเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับนะครับเราก็อย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับผมครับก็ติ๊กตัวนี้ติ๊กถูกอยู่แล้วครับก็กดขั้นตอนต่อไปเลยครับนะครับเข้ามาเราต้องตั้งรหัสกองทุนนะครับอันนี้สำคัญนะครับรหัสผ่านเงินกองทุนก็คือเวลาเราจะถอนเงินหรือเวลาเราจะทำการเทรดนะครับต้องกดรหัสตัวนี้ยืนยันนะครับก็คล้ายๆเป็นเหมือนรหัส ATM ของเรานะครับเราต้องจำให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้อาจจะต้องได้ถามซัพพอร์ตก็จะยุ่งยากไปครับจดไว้เลยนะครับตัวนี้ครับรหัสผ่านกับรหัสกองทุนนะครับรหัสผ่านก็ต่างหากครับอันนี้เป็นรหัสกองทุนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับก็ตั้งอย่างน้อย6ตัวอักษรนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนทันทีครับนี่ครับระบบก็จะให้ตรวจสอบนะครับว่าเราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่านะครับแล้วก็คลิกนะครับคลิกเป็นจิ๊กซอว์นะครับให้วางมาตรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้านะครับก็เป็นอันลงทะเบียนสำเร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องยืนยันตัวตนนะครับ KYC เหมือน Exchange ทั่วไปนะครับผม
ระบบก็จะให้นะครับยืนยันทางอีเมลนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเราก็ต้องไปยืนยันอีเมลของเรานะครับผมไปยืนยันอีเมลก็อาจจะช้านิดนึงนะครับก็ทำไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่มือใหม่ครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมนะครับเราก็มายืนยันอีเมลครับคลิกที่ลิงก์นะครับคลิกลิงก์นะครับเราก็ยืนยันสำเร็จนะครับปิดนะครับแล้วก็เข้าระบบไปเลยครับเมื่อกี้ผมกดเซฟไปแล้วนะฮะก็กดเข้าไปเลยครับนะครับหลังจากเข้าระบบมานะครับก็จะมาสู่หน้าจอนี้ก็เข้าไปเลยครับกดยืนยันไปเลยครับแล้วก็รับรหัสยืนยันทางเมลอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอารหัสยืนยันทางเมลมาใส่นะครับก็ไปเลยครับลองก็ไปดูนะครับผมกดสมัครไว้นานแล้วก็ลืมนะฮะเอามาวางได้ไหมโอ้ต้องใส่เรือตัวนะครับ672444ครับ672444ครับโอเคเข้ามาแล้วครับครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เนี่ยครับต้องมายืนยันตัวตนของเรานะครับนี่ครับก็กดตรงนะฮะแล้วก็สถานะยืนยันครับครับก็เขาก็จะให้ลงรหัส 2FA นะครับก็ลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะข้ามไปก่อนก็ข้ามได้ครับตรงนี้นะครับทำทีหลังก็ได้นะเราก็มายืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวทนนะฮะดูนี่ก็ตามนี้ครับก็มีบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ครับได้ทั้งสองอย่างนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับก็ยืนยันตัวทนครับก็มีครับก็ทำตามขั้นตอนเขาไปเลยนะครับผมนี่ฮะก็กรอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ประเภทเอกสารเราจะเอาพาสปอร์ตหรือว่าใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดรูปบัตรทั้งหน้าและหลังนะครับนี่ครับก็กดตรงไปครับก็จะเป็นอัปโหลดไฟล์ของเราไปนะครับผมก็ทำตามเขาไปแล้วครับก็ยืนยันก็เหมือนเอ็กเซียนทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะครับแล้วก็รออนุมัตินะครับผมก็เป็นนั้นใช้ได้นะครับผมส่วนเพื่อนๆจะลงแอปครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มีแอปลงที่โทรศัพท์ด้วยนะครับผมเราสแกนนะครับก็จะมีกับ Android ครับ Google Play นะฮะก็มีนะครับซื้อขายก็ wallet นะครับก็มียืนยันโทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับผมก็เหมือนเอ็กเชนทั่วไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าสงสัยไม่เข้าใจยังไงก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะครับเรียนก็จะมีเยอะนะครับก็กดหาเลยครับเนี่ยค้นหาตรงนี้ได้ครับเรียนนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ